วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คุยข้ามช็อต Exclusive Talk นะครับวันนี้ผมอาร์มพงศธรรับหน้าที่แทนคุณเสถียร1วันนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้การเมืองไทยร้อนแรงจริงๆหลังจากที่อึมครึมมานานนะครับสรุปแล้วนะตอนนี้เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าครม. อิง1จะไม่มีพรรคพลังประชารัฐร่วมแล้วแต่จะเป็นประชาธิปัตย์เข้ามาแทนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพลังประชารัฐหมายความว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเกมโอเวอร์แล้วหรือไม่ประมาทได้ไหมเดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์กันนะครับรวมถึงการมาของประชาธิปัตย์นะครับจะทำให้การเมืองไทยหลังจากนี้เป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันแขกรับเชิญของเรานะครับสองท่านรองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูลนักวิเคราะห์ทางการเมืองอีกท่านหนึ่งพลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับคุณอามครับสวัสดีครับพี่แมวอาจารย์จ๊ะท่านสีแมวฮะเรียกทัวร์ฮะคิดไหมครับว่าวันนี้จะมาถึงคือผมจะต้องเปลี่ยนสโลแกนไหมว่าครับเลือกเพื่อไทยการเมืองไทยไม่เหมือนเดิมผมบอกก่อนนะนะครับผมเริ่มอย่างนี้เลยคุณอามเราต้องเข้าใจคำอยู่คำหนึ่งนะครับเราต้องบอกว่าสุดยอดของนักรบคือชนะทั้งศึกแล้วก็ชนะทั้งสงครามนี่คือสุดยอดความปรารถนาของนักรบนะครับแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับต้องบอกว่านายใหญ่ถีบพลังประชารัฐออกนะครับเผาป่าเรียบเลยเนี่ยนะครับโอ้ยังไม่ใช่การชนะสงครามนะครับผมบอกไว้ก่อนขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้นี่แค่คือการชนะศึกนึงศึกสมรภูมิย่อยใช่ยังไม่ได้ชนะสงครามนะครับผมบอกไว้ก่อนยังไม่ชนะสงครามเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมจะบอกให้นะครับว่าณวันที่คุณเศรษฐาถูกสอยวันที่ผมเอาปี๊บคุมหัวน่ะนะครับเอาจริงๆนะครับอาจารย์เรื่องนี้ผมเพิ่งได้รับการยืนยันมาเมื่อเช้านี้เองครับนะครับคือผมคาใจในเรื่องนี้แล้วผมก็ตรวจสอบตัวเลข54วันนั้นเนี่ยมีความหมายมากนะครับเพราะอะไรครับผมเคยเล่าให้หลายครั้งแล้วว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนตอนที่นายใหญ่โดนเรื่องซุกหุ้นน่ะครับผมเนี่ยอยู่ในปฏิบัติการ Mission Impossible 8-7นะครับแล้ววันนั้นเนี่ยเลข5-4เนี่ยนะครับที่หลายคนยกมาเป็นข้อสังเกตนะผมจำไว้ครับแล้วผมก็ไปไล่ข้อมูลดูจนผมมั่นใจที่จะกล้าพูดในรายการนี้ว่า 5-4 วันนั้นเนี่ยนะครับคือปฏิบัติการ Mission Impossible ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับเอ่ยกันชัดๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดวันนี้ก็คืออะไรครับ คือบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับสงครามยังไม่สงบ ครับอย่าเพิ่งนับศพทหารเว้ยนะครับเป็นการชนะศึกถูกอดีตพันตำรวจโทนะครับรองผู้กำกับกับร้อยเอกผู้ครับกองร้อยอาวุธเบานะครับวันนี้เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าจะชนะสงครามกับอดีตแม่ทัพครับอดีตผบ.พลอดีตผบ.ทบ.ครับนะครับลุงป้อมนะครับผมจะบอกว่าฤทธิ์เดชของลุงป้อมอยู่ที่ไหนอยู่ที่องค์กรอิสระนะครับแล้วผมเรียนก่อนนะครับว่าองค์กรอิสระวันนี้แม้ว่าสภาวุฒิสภาจะเป็นเนวินสภานะครับสภาสีน้ำเงินแต่การที่องค์กรอิสระจะเป็นสีน้ำเงินของแท้เนี่ยนะครับต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณปีกว่าๆหรือ2ปีเพราะอะไรครับหลายท่านก็จะทยอยกันหมดวาระแล้วก็ต้องหาคนอื่นเข้ามาแทนซึ่งช่วงเวลานี้นี่แหละนะครับต้องบอกว่าฤทธิ์เดชของลุงป้อมเนี่ยยังเต็มเปี่ยมนะครับผมเรียนเลยนะครับว่าตอนที่คุณเศรษฐาตั้งแต่วันที่ถูก40สว.ร้องจนถึงวันที่โดนสอยเนี่ยใช้ระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนเองนะครับเพราะนั้นช่วงระยะเปลี่ยนผ่านตรงนี้เนี่ยนะครับเกมของลุงป้อมยังมีแล้ววันนี้นะครับในช่วงนี้ผมจะบอกเลยว่าวันนี้เครือข่ายลุงป้อมไม่มีใครยกมือยอมแพ้นะครับคุณเลืองไกรบอกว่าผมจะร้องอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์ใช่พูดง่ายๆนะแบบน้องเทนนิสเลยเตะบ่อยมันต้องได้3แต้มนี่มวยออกหมัดบ่อยครับมันต้องเข้าปลายคางนะครับนี่คุณชัยวุฒิบอกเลยบอกว่าไม่ยอมแพ้ขอลำนำไว้เท่านี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวคนดูจะรู้เฉลยตอนจบเก็บไว้ใครแม็กบ้างดีกว่าครับผมคราวนี้ผมอยากจะขอไล่เรียงไทม์ไลน์แบบนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของอดีตปัจจุบันและอนาคตอดีตก็คือณตอนนี้เพื่อไทยกับพลังประชารัฐเป็นอดีตแยกทางกันไปแล้วครับเสียแมวฮะฟังจากทางฝากฝั่งของเพื่อไทยให้เหตุผลแบบนี้บอกว่าก็ลุงป้อมอ่ะเป็นปฏิปักษ์ไม่ไปโหวตนายกให้แล้ว40สว.บ้านป่าก็มาถอดถอนคุณเศรษฐาอีกเพราะฉะนั้นร่วมงานกันไม่ได้แล้วป้องสะบั้นรักกันเหตุผลจริงๆมันเป็นแบบนี้จริงไหมฮะหรือว่าจริงๆแล้วเขามีทงอยู่แล้วว่าต้องไม่เอาบิ๊กป้องครับคือเหตุผลสะบั้นรักเนี่ยแต่ข้อเท็จจริงก็คือมันสะบั้นเฉพาะตัวบิ๊กป้อมแต่ก็ยังไปใช้บริการของพรรค
พลังประชารัฐบางกลุ่มจริงไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สะบั้นอะไรหรอกนะครับเพียงแต่ว่าต้องเอาเฉพาะลุงป้อมออกไปกับคณะเล็กๆและเชื่อว่าคณะใหญ่ของพลังประชารัฐเนี่ยกลุ่มนี้ยังจะมาเอื้อกับพรรคเพื่อไทยแต่ในสายตาของประชาชนเนี่ยที่ตอนนี้เบื่อหน่ายการเมืองมากเพราะว่าที่สารวณอยู่เนี่ยไม่เคยมีประชาชนอยู่ในสมการเลยนะครับแล้วตอนนี้มันเลยเห็นเนี่ยเอ้ยพรรคพลังประชารัฐต้องเป็นกลุ่มที่เอื้ออาทรแล้วก็มาจับมือกับเราเพื่อไทยนะต้องเห็นชัดเจนกลุ่มบิ๊กป้อมออกไปกลุ่มอีกกลุ่มนำมาในสายตาของเพื่อไทยนะแต่ในสายตาของประชาชนเนี่ยไอ้กลุ่มที่พรรคเพื่อไทยนำมาเนี่ยมันเป็นคนถือธงดำอะธงสีดำนะครับฉะนั้นเครดิตตรงนี้กับประชาชนมันไม่มีฉะนั้นถ้าจะถามต่อไปเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยแล้วต้องไปแบบที่แบ็คกราวด์ที่อาจารย์จ๊ะพูดเนี่ยพลเอกคุณไม่ได้ทะเลาะกับพลเอกประวิตรคนเดียวครับคุณกลายเป็นว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับพลเอกประวิตรและเครือข่ายที่ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเครือข่ายของพลเอกประวิตรเนี่ยมันครบเครื่องทั้งในสภานอกสภาวุฒิสภาองค์กรอิสระและอื่นๆแล้วเป็นที่ฝ่ายตรงข้ามกับท่านผู้นำจิตวิญญาณคือท่านทักษิณเนี่ยนะยังอยู่ครบหมดนะศัตรูที่อยู่ตรงข้ามอ่ะไม่ได้หายไปไหนนอกจากไม่หายแล้วยังมีเพิ่มอีกจากสถานการณ์เหล่านี้ฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าวิเคราะห์แบบทางทฤษฎีเขาเรียกว่าต้องมีจุดอ่อนจุดแข็งมีโอกาสมีอุปสรรคปรากฏว่าสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยตอนเนี้ยมีแต่จุดอ่อนกับอุปสรรคจุดแข็งไม่มีตอนแรกหลายคนก็มองว่าเพื่อไทยชนะแล้วเออนั่นล่ะครับพลังประชารัฐออกไปแล้วนั่นล่ะไม่ใช่เลยล่ะไม่ใช่เพราะขับอะไรอ่ะยังต้องอาศัยเขาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าขับซีกบิ๊กป้อมออกไปนั่นล่ะแล้วคราวนี้ถ้าถามถึงเรื่องของหลักการครับหรือมารยาททางการเมืองที่มันควรจะเป็นนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนออกมาบอกว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะ ควรจะต้องบอกพลังประชารัฐตั้งแต่แรกว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกันถูกต้องเขาจะได้ไม่ไปยกมือโหวตนายกให้แล้วแต่พอดำเนินการแบบนี้ครับคำถามคืออ่ะอย่างนี้เรียกว่าเพื่อไทยตบัดสัตว์ไหมฮะก็อันนี้เป็นคุณลักษณะไปแล้วนะในสายตาของประชาชนเนี่ยมันเป็นคุณลักษณะของพรรคเพื่อไทยไปแล้วแล้วตอนนี้ก็มาจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งก็มีตำนานเป็นประเภทเดียวกันเพราะหัวหน้าพรรคเคยหาเสียงไว้แล้วไงถ้าพ่ายแพ้คราวนี้ผมจะไม่กลับมาเล่นการเมืองอีกเลยตลอดชีวิตครับอ้าวแล้ววันนี้มาได้ยังไงอ่ะมาไม่พอนะมีชื่อจะเป็นรัฐมนตรีอีกใช่ไหมมันก็ชี้ให้เห็นว่ากระบวนท่าแบบนี้ไม่ได้ให้เกียรติประชาชนเลยแล้วยังจะทุรังเดินต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จ้าก็คงจะบอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสจะฮันนีมูนหรือไม่ฮันนีมูนไหมเนี่ยอันนี้แต่พี่ชี้เห็นชั้นต้นเนี่ยองค์ประกอบแบบนี้ไม่มีสมการอยู่ในประชาชนยากที่จะเดินต่อไปเพราะว่าคนของพลังประชารัฐเองเนี่ยออกมาสะท้อนนะอาจารย์นะครับบอกว่าคือทำไมอ่ะทำไมมองพลังประชารัฐที่ตอนแรกก็จะจับมือกันแล้วโหวตให้คุณอิงเป็นนายกได้ซ้ำกับมอเป็นปฏิปักษ์แต่ทำไมคนที่เคยเป็นคู่รักแท้กันมางดออกเสียงในสภาไม่ยอมโหวตให้คุณอิงกลับกลายมาเป็นมิตรซะอย่างนั้นฮะคือต้องเรียนกันตามตรงนะด้วยฟีลลิ่งแบบนี้แหละครับสิ่งที่เราได้เห็นในช่วงตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลมาเนี่ยคุณอาร์มจะสังเกตเห็นเลยนะว่าเอาคือของคนที่เกียรตินายใหญ่เนี่ยนะครับวันนี้เติบโตเร็วกว่าสมัยคุณยิ่งลักษณ์อีกนะผมจะเรียนเลยนะครับว่าถ้านายน้อยเนี่ยนะครับนายกนายน้อยเนี่ยยังไม่ทันตั้งครม.เลยแค่ขึ้นไปจังหวัดน่านไปผัดข้าวเนี่ยยังไปดูว่าแก๊สเปิดหรือเปล่าเนี่ย อันนี้ต้องบอกเลยนะครับเมื่อกี้ผมคุยกับพี่แมวบอกพี่วันนี้เนี่ยนะครับกระแสสลิ่มเกียรตินายใหญ่กับเกียรตินายน้อยเนี่ยมันมาเร็วกว่าสมัยนายกยิ่งลักษณ์หลายเท่านะอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าพวกไหนความหมั่นไส้แบบใช่พวกที่เคยพวกที่ไปรวมตัวเป็น FC ลุงตู่เคยฝากความหวังไว้กับรวมไทยสร้างชาติวันนี้แซงเป็ดกันหมดแล้วนะครับเพราะอะไรเอ้ยคุณหักหลังนี่ว่าใช่ไหมครับคุณมาร่วมรัฐบาลกับเขาอะไรเขาคนกลุ่มนี้วันนี้นะครับขยายตัวเร็วมากครับนะครับแล้วก็ความอะไรครับศัตรูเก่าๆนะครับนั่นล่ะนี่ล่ะเพิ่มขึ้นผมเรียนย้ำนะครับว่ามีหลายท่านถามผมว่าเอ๊ะเนี่ยปิดสวิตช์3 ปอผมบอกเฮ้ย3 ปเนี่ย
นะครับเขาไม่ใช่ตัวบุคคลนะเว้ยครับเขาคือเน็ตเวิร์กเขาคือกลุ่มพลังถูกต้องนะฮะแล้วเขาก่อร่างสร้างอำนาจกันมาถึงขนาดนี้นะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยเอาผมเรียนเปรียบเทียบง่ายๆนิดเดียวนะครับเวลาเกิดไฟป่านะครับเราก็จะเห็นว่าต้นไม้ก็ถูกเผานะครับดำเป็นตอตะโกดูเหมือนจะหมดสภาพป่าแล้วแต่ทันทีที่มีฝนตกนะครับยอดอ่อนก็แทงขึ้นมาแล้วแน่นอนครับว่ายอดอ่อนๆเหล่านี้ที่เราเรียกว่าระบัดเนี่ยนะครับเป็นอาหารชั้นดีสำหรับสัตว์ป่าครับเพราะนั้นนะครับป่าระบบนิเวศของป่าเนี่ยนะครับมันไม่มีมันเป็นวงจรแบบนี้เพราะนั้นใครที่บอกว่าเฮ้ยกำจัดสอบ3ปอได้เนี่ยแยกให้ออกนะครับตัวบุคคลนะครับกับเน็ตเวิร์กและพลังทางการเมืองนะครับถ้ากับว่าปอปลาที่ว่าไม่ใช่ตัวบุคคลใช่ถูกต้องบิ๊กบ็อกเองท่านก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากอยู่แล้วพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ก็เป็นองคมนตรีส่วนบิ๊กป้อมนะตอนนี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเองก็ถูกขับออกไปแต่อาจารย์กับเสี่ยแมวก็มองว่าไม่ใช่ตัวบุคคลและยังไม่จบแค่นั้นคือเสี่ยแมวก็มองว่าบิ๊กป้อมเองยังไม่เก็บโอเวอร์ใช่ยังมีอะไรอยู่ในมือที่รออยู่ต้องมีอะไรบ้างพอจะวิเคราะห์เพิ่มเติมได้มั้ยก็หัวใจหลักเนี่ยคือองค์กรอิสระเลยครับก็ที่นายกเศรษฐาเนี่ยมองเท่งไปมันชัดเจนเลยแล้วที่อาจารย์จ๊ะพูดอ่ะครับเพราะมันยังไม่ได้หมดไปในระยะเวลาอันใกล้นะองค์กรอิสระยังคาราคาซังกันอยู่ครับฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะจัดการรัฐบาลเนี้ยไม่ได้ยุ่งยากแถมมีนักร้องขาประจำแบบเรืองไกรสามารถร้องไม่ใช่รายอาทิตย์นะรายวันยังได้เลยข้อมูลมากและสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่ไงจริงๆนี่มีการเฉลยโจทย์ไว้ด้วยนะวันที่แถลงนโยบายจบเมื่อไหร่ของท่านนายกอิง1 2 3มีครม.มาเมื่อไหร่ท่านผู้นำจิตวิทยา1 2 3แล้วถ้าเห็นรายชื่อครม.ก็จะเป็น4 5 6นะและอื่นๆครับนายกเศรษฐานี่แค่คดีเดียวนะอันเนี้ยพอศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอะไรประทับรับฟ้องไอ้อะไรเครดิตการจะขับเคลื่อนรัฐบาลมันก็ชะลอทันทีถ้าเปรียบเหมือนกรณีของนายกเศรษฐาใช่ไหมนายกเศรษฐาถึงแม้ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะแต่ว่าเห็นไหมชะลอเลยไปตรวจราชการที่ไหนฝ่ายประจำแทบจะไม่ตามไปเลยฝ่ายการเมืองไม่ต้องพูดถึงไม่มีใครตามนะครับแล้วตอนนี้อ่ะถ้าคุณอิงโดนปั้งแต่ถ้าเกิดสาหัสขึ้นมาเพราะคดีมันเยอะไงมันสุ่มเสี่ยงที่จะมีแบบว่ารับแล้วบอกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็มีโอกาสตรงนี้ก็ไม่ต้องฮันนีมูนกันเลยแถลงนโยบายเสร็จก็พบกันพบปะแล้วก็นัดกันที่จะอำลากันคือต้องยอมอำลาอย่างคดีของคุณเศรษฐานั่นแหละครับพุ่งไปที่คุณเศรษฐาคนเดียวใช่ครับใช่ไหมฮะแต่ประเด็นที่เป็นเกี่ยวกับคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยมีทั้งคุณพ่อตัวคุณอิ๊งเองและบรรดาคณะรัฐมนตรีที่จะถูกนี่ตอนนี้ยังมีการเฉลยด้วยซ้ำไป คนที่เป็นตัวเต็งรัฐมนตรีทั้งหลายน่าจะโดนทุกพักเลยนะใช่แล้วตรงนี้เราต้องยอมรับเพราะว่าไอ้ข้อมูลที่มันแบบที่เราไม่รู้เนี่ยแต่บางทีคนอื่นเขารู้อะนั่นล่ะครับแล้วคราวนี้พอพูดถึงเรื่องขององค์กรอิสระที่ท่านเสี่ยแมวก็บอกว่ามันยังไม่จบใช่ไหมใช่มันยังคลาคาซังกันอยู่คราวนี้องค์กรอิสระจริงๆแล้วก็จะต้องมาจากทางสว.ใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้สว.เขาต้องเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนอะไรกันแล้วไหมฮะอาจารย์จะคือจะเรียนอย่างนี้นะครับสว.สีไหนองค์กรอิสระก็สีนั้นอันนี้คือหลักการเลยนะครับแต่ในกระบวนการในการเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยวันนี้สว.เป็นสีน้ำเงินปุ๊บพรุ่งนี้องค์กรอิสระเป็นสีน้ำเงินทันทีมันไม่ใช่เพราะว่าองค์กรอิสระแต่ละองค์กรเนี่ยเขาก็มีวาระเขามีเทอมครับเขามีแล้วเมื่อครบวาระเสร็จใช่ไหมครับก็ต้องมีกระบวนการสรรหาโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปพูดง่ายๆว่าเราลองเอาไปไล่เลี้ยงเลยเอา3องค์กรอิสระเลยนะครับศาลรัฐธรรมนูญปปช.กกต. 3องค์กรนี้กว่าจะเป็นสีน้ำเงินอย่างเบ็ดเสร็จนะครับจะต้องใช้เวลาประมาณ2ปีคราวนี้ที่ผมพูดกับคุณอาร์มก็คืออะไรครับในช่วงเวลา2ปีเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับกรณีคุณเศรษฐาที่โดนร้องเนี่ยใช้เวลาสอยแค่ประมาณ4ถึง5เดือนไม่เกิน6เดือนเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นเลยว่าไอ้ช่วงพีเรียดเนี่ยนะครับช่วงเปลี่ยนผ่านอิทธิฤทธิ์ของพลเอกในองค์กรอิสระเนี่ยนะครับอันนี้ยังเต็มเปี่ยมแล้วผมเรียนนะครับคุณอาร์มเมื่อวานนี้ที่ใครเห็นว่าพรรคเพื่อไทยถีบเนี่ยนะครับที่ผมบอกแค่ชนะศึกผมบอกนะครับว่าแต่ถ้าไปดูในเนื้อหาเนี่ยพรรคเพื่อไทยนะครับเหงื่อแตกกลัวตัวสั่นเลยเพราะอะไรครับนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่จะเอาพรรคไหนออกจากร่วมรัฐบาลเฮ้ยต้องออกเป็นมติเว้ยนี่ครั้งแรกประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะนะครับ
อันที่2เนี่ยเราได้เห็นนะครับอาการกลัวอาการหลอนกรณีที่จะดึงนะครับอีกปีกหนึ่งของพลังประชารัฐมาเดินต่อทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีเราเห็นชื่อเราเห็นเลยนะครับจะเป็นอะไรครับตามข่าวนะจะเป็นอาจารย์แมมนะครับจะเป็นคุณอัคราจะเป็นคุณอิทธินะครับคุณพ่อคุณอัคราพรนี่คืออะไรครับนี่คืออาการปอดแหกนี่คืออาการเหงื่อแตกครับเพราะว่านายใหญ่ทราบดีว่าตัวเลข54เนี่ยนะครับมันคือปฏิบัติการเดียวกับ87เมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับอันนี้เนี่ยคือเรื่องนี้ผมตั้งใจมาพูดเลยเพราะอะไรเพราะรอบที่แล้วเนี่ยผมจำได้ผมเอาปี๊บมาคุมตรงนี้แหละแล้วมันคาใจผมมาโดยตลอดเลยไปพิสูจน์ทราบผมเนี่ยเห็นเลยว่าเอ๊ะวันนั้นเนี่ยมันไม่ธรรมชาติแล้วผมทำให้ผมย้อนไปเลยว่าเอ๊ะเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยผมก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการแบบนี้ผมก็เลยไปย้อนเช็คเฮ้ยมันใช่เว้ยเพราะนั้นมันใช่เนี่ยนะครับเมื่อมาประกอบกับระบบนิเวศของป่าที่ผมบอกว่าต่อให้ไฟไหม้ป่าแต่ถ้าได้น้ำน้ำฝนมาเนี่ยยอดอ่อนก็มายอดอ่อนมานะครับก็เป็นอาหารสัตว์มันเป็นระบบนิเวศกันแบบนี้สามปอไม่ใช่ตัวบุคคลแต่คือระบบนิเวศคือเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าชนะศึกครั้งเดียวนะครับจะเป็นการชนะสงครามผมก็ต้องบอกว่าแฟนคลับพรรคเพื่อไทยนะครับอย่าคิดอย่างนั้นยังเฮไม่ได้แล้วฮันนีมูนพีเรียดสำหรับนายน้อยผมบอกเลยนะครับไม่มีไม่มีด้วยถ้าอารมณ์ขึ้นขนาดว่าไปผัดข้าวผัดเปิดแก๊สหรือเปล่าไม่มีไม่มีฮันนีมูนพีเรียดนะครับเท่ากับว่านะตอนนี้คุณทักษิณก็ดีพรรคเพื่อไทยก็ดีต้องระวังอย่างถึงที่สุดอย่าให้เรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีอันไปทางการเมืองใช่เหมือนกับบทเรียนที่ผ่านมาก็ได้ใช่ใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของตัวพลเอกประวิตรเองฮะเสียแมวครับถ้าให้พลเอกให้เสียแมวลองทายใจครับพลเอกประวิตรเนี่ยยังมีความอยากเป็นนายกรัฐมนตรีครับคือณตรงเนี้ยเราคงปฏิเสธยากนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งควบคู่กันนะครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นก็ต้องจัดการฝ่ายตรงข้ามนี่แหละที่มาเล่นงานฉันไม่เป็นไม่เป็นไรต้องจัดการเป้าหมายครับเป้าหมายหนึ่งถ้าเป็นได้ก็โอเคแต่เป้าหมาย2ยังดำรงอยู่ในเมื่อมาเล่นกันอย่างนี้ก็สวนกลับนะและสวนกลับแบบให้เห็นโจทย์ด้วยนะแต่ขณะเดียวกันไอ้แบบที่ไม่รู้โจทย์นี่สิน่ากลัวเพราะกระบวนท่าของฝ่ายร้องเนี่ยเท่าที่ตามกระแสข่าวเนี่ยมันครบทุกช็อตในทุกประเด็นแล้วคณะที่จะร้องมีหมดแบบทั้งตัวบุคคลแบบเป็นคณะแบบตามที่จะเป็นสว.ลงนามอะไรต่างๆมันมีทุกรูปแบบฉะนั้นตรงเนี้ยโอ้มันไม่มีเวลาฮันนีมูนอ่ะพูดง่ายๆยังตัดลุงป้อมออกไปจากสมการทางการเมืองไม่ได้ถูกไหมฮะหรือถ้าคิดอีกแนวนึงแบบนี้ได้ไหมอาจารย์จ๊ะว่าการที่พรรคเพื่อไทยเขาพยายามที่จะปิดสวิตช์ลุงป้อมแบบนี้เพื่อเป็นการเรียกศรัทธาคืนกลับมาจากแฟนคลับเพราะว่าตอนนี้เป็นมีมถูกไหมเป็นมีมที่พอคุณอิงมาเป็นนายกปุ๊บสิ่งที่เคยหาเสียงไว้ปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์สามปอมันกลับมาการปิดสวิตช์หนึ่งปออย่างพลเอกประวิตรเนี่ยจะเป็นการเรียกศรัทธากลับคืนมาได้ไหมคือต้องเรียนตรงๆว่าวันนี้เนี่ยนะครับกระแสของคนที่ไม่ชอบนายใหญ่กับนายกนายน้อยเนี่ยมาไวเกินคาดอันนี้ผมใช้คำนี้เลยนะมาไวเกินคาดนะครับคือถ้าถึงขนาดคนเราถ้าจับผิดกันว่าเปิดแก๊สผัดข้าวหรือเปล่าเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีเหตุมีผลแล้วไงนะครับประเด็นที่2เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าต้นทุนทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าต่ำจริงนะครับผลงานคุณเศรษฐา1ปีที่ผ่านมาก็ต้องเรียนตรงๆว่าไม่มีอะไรจับต้องได้นะครับคืออารมณ์ความรู้สึกของสังคมเป็นแบบนั้นแล้วมาเจอข้อจำกัดต่อไปนะฮะว่าคือศรัทธาจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเกิดจากการลงมือทำแล้วเห็นผลใช่ไหมครับแน่นอนแหละนายกนายน้อยก็อยากจะทำอย่างนั้นแต่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยนะครับปรากฏว่าอยากจะลงมือทำแต่ต้องคอยมาระแวงว่าเฮ้ยทุกวันจะมีคนไปร้องหรือเปล่าให้พูดคำนี้ไปหนึ่งคำเฮ้ยจะโดนร้องหรือเปล่าวะผลักดันโครงการนี้ไปหนึ่งเรื่องจะโดนหรือเปล่าวะแม้แต่เจอนักข่าวก็ไม่กล้าคุยกับนักข่าวแล้วผมเรียนนะครับว่าฤทธิ์เดชนะครับของเครือข่ายอำนาจเดิมเนี่ยนะครับจะเรียกว่า3ปหรืออะไรก็แล้วแต่เน็ตเวิร์กกลุ่มนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยนะถ้ารอบนี้สอยนายกนายน้อยได้นะอนุทินก็ไม่กล้าเป็นนายกเพราะอะไรฮะก็โดนสอยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นเลยฮะว่าอย่างน้อยนะหนึ่งพักร่วมรัฐบาลวันนี้ถนอมเนื้อถนอมตัวสุดๆและนี่แหละครับมันก็จะเป็นปัจจัยหลักว่านโยบายอะไรที่นายใหญ่ไปฟุ้งไว้ใช่ไหมครับจะเป็นเลยนะพี่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพนโน่นนี่นั่นแหละภูมิใจไทยนี่แหละจะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายนะครับ
อนาคตการเมืองของนายกนายน้อยครับและชั่วโมงนี้ผมเรียนนะครับว่าไม่มีใครนะครับรู้ทันนะครับเทคนิคของนายใหญ่ดีเท่ากับเนวินชิดชอบเขารู้จุดอ่อนจุดแข็งกันหมดครับนะครับเพราะนั้นก็จะเรียนกับคุณเก่งว่าสถานการณ์ช่วงฮันนีมูนพีเรียดที่ไม่มีครับขณะที่ฤทธิ์เดชของคนบ้านในป่าก็ยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับนายน้อยไม่มีฮันนีมูนพีเรียดทำอะไรก็โดนจับผิดและจะมาเร็วกว่าอาปูซะอีกใช่แล้วมีแต่จุดอ่อนกับอุปสรรคที่พี่บอกจุดแข็งไม่เห็นโอกาสไม่เห็นครับเห็นแต่จุดอ่อนครับแล้วก็อุปสรรคแล้วต่อจากนี้ไปบทบาทของพลเอกประวิตรและพรรคพลังประชารัฐในส่วนของพลเอกประวิตรนะครับผมจะยอมไปเป็นฝ่ายค้านแต่โดยดียอมหมอบแบบนี้ไหมไอ้นะตรงเนี้ยก็มันเป็นชื่อที่ต้องอ้างไปอยู่ครับแต่ว่าการขับเคลื่อนไม่มีหมอบก็แบบที่อาจารย์จ๊ะพูดนะมันเพียงแค่ไปแพ้ศึกในสมรภูมิเล็กๆในสงครามภาพใหญ่แต่จบสุดท้ายเนี่ยไม่หมูหรอกเขายังมีโอกาสอยู่นี่นะครับเพราะตรงเนี้ยมันเป็นหัวใจสำคัญเพราะพี่ถึงบอกไงจุดแข็งก็ไม่มีแล้วถึงแม้บอกว่าเอ้ยนี่ไงจัดการแล้วสามปอจัดการแล้วนะครับไอ้นั่นมันเรื่องรองอสิ่งที่ประชาชนต้องการคือเรื่องใหญ่คือการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเกิดจากปีกประชาธิปไตยแล้วไปปฏิรูปกองทัพไปปฏิรูปราชการอำนวยความยุติธรรมปราบคอร์รัปชันแสดงวิสัยทัศน์ออกไปที่ผู้นำจิตวิญญาณแสดงอ่ะสุดท้ายทุกคนบอกว่ามันขาด3ข้อหลังคือปราบคอร์รัปชันแล้วก็สร้างความเสมอภาคยุติธรรมและความกล้าหาญพอขาด3ปัจจัยนี้ที่ไม่ได้ไปฉายทุกคนก็บอกว่าไอ้สิ่งที่ฉายนั่นน่ะก็คือฝันแล้วก็น่าจะเป็นฝันร้ายด้วยเพราะคิดว่าคงจะไม่ประสบผลสำเร็จเพราะมันเป็นภาพลักษณ์ที่ติดตัวไงว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายมันตามหลอนอยู่ครับทั้งนั้นผมขออนุญาตจบเบรกนี้ด้วยพาร์ทของอดีตครับแล้วก็สรุปว่ายังไม่เกมโอเวอร์นะยังไม่เลยสงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพทหารเพิ่งจบไปศึกเดียวสงครามใหญ่ยังสู้กันอีกเยอะอีกยาวไกลถูกต้องเพราะฉะนั้นขอพักกันครู่หนึ่งท่านผู้ชมครับช่วงหน้ามาพูดถึงปัจจุบันและอนาคตหน่อยว่าการเข้ามาเติมเต็มพักร่วมอย่างประชาธิปัตย์จะทำให้การเมืองไทยต่อจากนี้ไปเป็นไงช่วงหน้ามาวิเคราะห์กันต่อนะครับกลับมาคุยข้ามช็อตกันต่อนะครับยังคงวิเคราะห์กันต่อกับแขกรับเชิญของเราอาจารย์ธนพรแล้วก็เสียแมวพระดอนนะครับต้องคุยกันต่อในพาร์ทของปัจจุบันและอนาคต เพราะตอนนี้ประชาธิปัตย์มาแล้วเป็นเจ้าสาวหมาดๆเลยนะหลังจากเจ้าบ่าวแหกขันหมากไปเทียบเชิญแล้วเลขาธิการของสองพรรคมายืนแถลงร่วมกันหวานเจี๊ยบนะครับหวานเจี๊ยบทุกคนต้องลืมภาพความขัดแย้งเก่าๆ 20-30 ปีที่ผ่านมาณวันนี้มีแต่ความรักและอภัยให้กันมันจะหวานแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่จันจ๊ะคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยอันนี้เงื่อนไขจะต่างจากลุงป้อมครับคือลุงป้อมเนี่ยท่านมีฤทธิ์เดชในองค์กรอิสระครับแต่ประชาธิปัตย์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้อาวุโสเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนว่าเป็นศัตรูกับนายใหญ่มาตลอดแล้วนะครับแต่ฤทธิ์เดชที่มากไปกว่านี้เนี่ยคุณอามไม่มีนะครับไม่แต่ที่มีคืออะไรเอาเรียก FC เก่าๆ อะไรที่อยู่ในพรรคก็อาจจะมารวมพลสลิมนะครับก็มาเพิ่มความเกลียดชังอันนี้ก็อาจจะได้ในทางจิตวิทยาการเมืองนะครับแต่ผมก็จะบอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยผู้บริหารพรรคชุดนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ได้เติบโตต่อสู้การเมืองนะครับกับนายใหญ่มาลักษณะแบบนั้นพูดตรงๆว่าเขาต่อสู้ในสนามเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต่อสู้กับนายใหญ่ครับเขาไปต่อสู้กับรวมไทยสร้างชาติไปต่อสู้กับภูมิใจไทยไปต่อสู้กับสงครามระบบเขตนะครับทางปาร์ตี้ลิสต์ก็ไปต่อสู้กับสีส้มแน่นอนว่าเขาสู้สีส้มไม่ได้ครับแต่ระบบเขตเนี่ยเขาก็สู้กับคู่ต่อสู้แบบนี้ซึ่งพูดตรงๆว่าเขาต้องใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่ชีวิตเขามีนะครับเพื่อที่จะมามีที่ยืนทางการเมืองได้ในวันนี้คืออุดมการณ์ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ในพรรควิธีการก็ไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับคุณเดชอิดเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าผู้เฒ่าประชาธิปัตย์อย่าว่าแต่คุณชวนหลีกภัยเลยนะครับเอาผมแถมคุณบัญญัติกับคุณจุรินทร์ด้วยใครขวางออกอย่างเดียวขับอย่างเดียวนี่ฟังแล้วไม่ขับนะอาจารย์อาจจะแสลงหูนะครับแต่ถ้าขัดมติพรรคเขากล้าขับไม่ว่า FC ดั้งเดิมจะรู้สึกต
เตือนใจต้องเอาผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำตาซับเป็นซับครับถึงชั่วโมงนี้นะครับสองท่านนี้เนี่ยเขาใช้ทรัพยากรทั้งชีวิตเขาครับนะครับนำพาสสต่อสู้ระบบเขตหลุดมาได้21ที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลครับรอบหน้าแล้วก็เขาไปต่อไม่ได้นะครับเขามองกันคนละมุมเลยครับปีกประชาธิปัตย์เดิมบอกว่าเนี่ยนะทำอาการเมืองแบบไร้อะไรนะอุดมการไร้จุดยืนจะไม่มีที่ยืนอีกปีกนี้บอกคิดอย่างเองอ่ะจะไม่มีที่ยืนขอให้ได้เป็นรัฐบาลดีกว่าแต่ว่าจำเป็นต้องเข้าไปมีอำนาจรัฐเพื่อไปเติมทรัพยากรแล้วก็เอาทรัพยากรเนี่ยเอามาสู้กันในระบบเขตใหม่นี่เป็นวิธีคิดของปีกนี้ที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาเข้ามาแบกรับภาระตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นใครรับไม่ได้เขาบอกลาออกไปเลยนะครับความหมายเป็นแบบนี้เลยขอให้ไปอยู่ในรัฐบาลได้มีผลงานไม่ต้องกลัวสูญพันธุ์ใช่แน่นอนว่าไม่ถูกจริตกับ FC ดั้งเดิมของประชาธิปัตย์แน่ครับแต่แนวแบบนี้คือผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ปัจจุบันถ้า FC เก่าๆที่ติดภาพคุณอภิสิทธิ์นักอุดมการณ์อะไรนั่นนะครับผมแนะนำนะเขียนใบลาออกล่วงหน้าโอ้แล้วเสแมวมองเหมือนอาจารย์จ๊ะไหมฮะก็เนี่ยแหละชัดเจนชุดความคิดมันคนละชุดความคิดแต่ถึงแม้เอาละฝ่ายเสียงข้างน้อยนะซึ่งมีประมาณ4คนแต่เสียง3คนนั้นน่ะไม่ว่าท่านจุรินทร์หัวหน้าพรรคชวนหลีกภัยนะครับแล้วก็ท่านบัญญัติในภาพของเครดิตต่อสังคมเนี่ยยังไงมันก็เหนือกว่าปีก21คนที่มีอยู่แล้วจริงๆเนี่ยแบบที่อาจารย์จ๊ะเนื่องจากมันชุดความคิดแต่ถ้าเราลึกถอยลงไปนะว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นชัดนะว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเมืองใหม่ฉะนั้นชุดความคิดแบบไอ้คนส่วนใหญ่ตอนเนี้ยหัวหน้าคนปัจจุบันกับเลขาเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปตามคาดหวังของเขาหรอกในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเขาแปลโจทย์ถูกว่าเฮ้ยประชาชนเขาต้องการเปลี่ยนแล้วคุณไปใช้คิดอย่างนั้นน่ะแต่เขาจำเป็นต้องคิดแบบอาจารย์จ๊ะเพราะมันลงทุนไปทั้งชีวิตแล้วมันไม่มีหนทางอื่นแต่ถ้าชุดความคิดอันเนี้ยที่จริงยังสุ่มเสี่ยงนะครับแต่จุดอุดมการณ์น่ะมันเล็กก็จริงแต่มันยืนอยู่ได้ตลอดแล้วเครดิตตรงนั้นน่ะ3คนจริงนะแต่เครดิตของ3คนเนี่ยมันกลบไอ้21คนเลยนะในสายตาของสังคมในมุมมองของนักการเมืองที่แน่นอนการมาเป็นนักการเมืองก็ต้องอยากเป็นรัฐบาลถูกไหมแต่คราวนี้ความรู้สึกของมวลชนนั่นแหละครับเนี่ยเขาจะรู้สึกไงทั้งคนเสื้อเหลืองคนเสื้อแดงที่เขาสู้กันมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะยังไงต่อไปพี่ถึงบอกเพราะมันเรื่องมันชัดเจนผลเลือกตั้งมันต้องการการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นมันถึงให้โอกาสพักก้าวไกลตอนนั้นนะที่ยังไม่เป็นประชาชนกับพักเพื่อไทยอ่ะแต่พักเพื่อไทยมันไปกับหัวกับหางเองใช่ไหมครับฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยของชัยชนะของเพื่อไทยเนี่ยมันสูญเสียไปต้องแตกกับหัวกับหางแล้วแต่ณตอนเนี้ยก็เดินทุลังไปแบบไอ้แบบเรียกว่าปลอบใจตัวเองอ่ะแต่จริงๆเนี่ยจุดแข็งนะครับที่จะทำให้คุณได้ชัยชนะเนี่ยมันหายไปจากคุณแล้วและที่คุณบอกว่าเอ้ยต้องรีบเป็นรัฐบาลจะได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจไงรอไม่ได้แต่สุดท้าย11เดือนมานี่เป็นคำตอบแล้วไงสิ่งที่คุณพูดนั้นมันไม่จริงเพราะคุณก็แก้อะไรไม่ได้แล้วก็ติดกับดักแล้วตอนนี้คุณมากับขั้วกับข้างที่คนยิ่งแปลกใจไงเพราะประชาธิปัตย์ไม่ได้ยกมือให้แม้แต่คนเดียวงดออกเสียงใช่มั้ยมันก็เลยกลายเป็นภาพไอ้เสียสัตว์เนี่ยถูกตอกย้ำเข้าไปไอ้เสียสัตว์เพื่อชาติตอกย้ำเข้าไปพอมาจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ยังล่อแหลมนะตัวหัวหน้าพรรคเองตัวเลขาพรรคเองเนี่ยก็มีคดีเชิงล่อแหลมอยู่นะหัวหน้าพรรคเนี่ยคนใกล้ชิดเรื่องหมูเถื่อนอ้าวตัวเลขาก็มีคดีความอยู่ในปปช.แต่ยังไม่ชี้ขาดแต่นี่ไงมันล่อแหลมอ่ะเพราะเรื่องจริยธรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้เป้าไปเนี่ยแม่มันนิยามมันกว้างเหลือเกินนะมันไม่จำเป็นจะต้องคดีจบหรือคดีเริ่มหรือคดีอะไรแต่มันดูองค์ประกอบหลายๆอย่างฉะนั้นตรงเนี้ยถามว่ามันจะทำให้เกิดการแข็งแรงแล้วว่าประกอบกำลังกันไหมมันเหมือนทำให้เกิดเสียงเฮตอนนี้เท่านั้นล่ะแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเถอะแล้วเจอนักร้องอีกแบบที่อาจารย์จ๊ะบอกอ่ะแล้วตอนนั้นนั่นแหละมันจะเป็นปัญหาในพรรคเองว่าเฮ้ยท่านหลบไปต้องผมขึ้นแทนมันจะมีปัญหาในกลุ่มเองอีกพอเสแมวพูดถึงเรื่องคำว่ากับดักขึ้นมาผมนึกถึงได้ว่ามีคนเคยวิเคราะห์เหมือนกันอาจารย์จ๊ะบอกว่าครับเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เพื่อไทยมาจับมือกับประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นการก้าวข้ามความขัดแย้งที่แท้ของแท้จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นกับดักที่ถูกวางเอาไว้ว่าเป็นเกมที่
ผู้ครอบครองเขาต้องการล้างแค้นชำระแค้นยิงปืนนักเดียวได้นก2ตัวคือจัดการทั้งปอและจัดการประชาธิปัตย์ด้วยโอ้โหขนาดนั้นไหมอาจารย์แม้ความขัดแย้งมันก้าวข้ามง่ายอย่างนั้นก็ดีดิมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะครับแต่แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยนะครับนายใหญ่เองเนี่ยนะครับก็ต้องเล่นเกมว่าเฮ้ยเพื่อไทยก็ต้องครองอำนาจในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลให้ได้ก่อนจริงๆอ่ะมันมีอยู่เหตุเดียวเท่านั้นแหละนะครับซึ่งเป็นเหตุซึ่งขอพูดเลยก็ได้เพราะอะไรเพราะนายใหญ่ต้องเอาน้องสาวกลับบ้านเอาแน่นอนครับอันนี้พูดกันแฟร์ๆตรงๆนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่นายใหญ่นะครับต้องทำและออกแรงอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับภารกิจหลักอันแรกเลยเนี่ยนะครับคืออะไรครับเอาคุณยิ่งลักษณ์กลับบ้านครับนะครับแล้วก็ต้องกลับมาในเงื่อนไขเดียวกับที่นายใหญ่ได้รับด้วยเดี๋ยวนะอาจารย์ฮะไม่ได้แก้ไขปากท้องประชาชนเหรออันดับแรกเอาต้องเอาอย่างนี้ก่อนนะนะครับปากท้องประชาชนนะครับก็ทำขนานกันไปแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าคุณไม่ได้มีครองอำนาจในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีครับยังไงคุณยิ่งลักษณ์ก็กลับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่มันคือเขาเรียกว่านี่มันคือภารกิจหลักนะครับคู่ขนานไปกับการสร้างผลงาน อันนี้นี่ผมพยายามพูดให้ดีที่สุดแล้วนะ นะครับแต่ด้วยและด้วยภารกิจหลักแบบนี้นี่แหละนะครับอะไรที่จะต้องออกแรงเพื่อที่จะให้ได้อำนาจตรงนี้เอาไว้เนี่ยนายใหญ่ทำหมดแล้วครับนะครับวันนี้เนี่ยต้องให้จับมือกับประชาชนเองแน่นอนไอ้เรื่องก้าวข้ามความขัดยงขัดแย้งอะไรแหมถ้ามันง่ายงั้นก็ดีสิถ้ามันง่ายอย่างนี้ก็ดีสิใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมว่าตั้งแต่นายกนายน้อยนะครับพูดตอนที่กระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นเนี่ยนะครับว่าอะไรนะจะทำให้สังคมไทยใช่ไหมครับเป็นสังคมแห่งโอกาสทั่วประเทศโน่นนี่นั่นอะไรเนี่ยความฝันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่วันแล้ววะเนี่ย 4-5 วันแล้วยังไม่มีบทขยายเลยนะครับนี่ก็ยิ่งทำให้นะครับสังคมนะครับคนจำนวนหนึ่งเอาว่าพวกสลิ่มนะครับก็ยิ่งเกลียดนายน้อยเข้าไปใหญ่มันการยิ่งเอาไปขย่มซ้ำว่าเฮ้ยคุณเป็นนายกคุณจัดตั้งรัฐบาลก็จัดไปนะก็พอเข้าใจได้ขั้นตอนติดเรื่องมาตรฐานจริยธรรมอะไรก็อันเนี้ยพอเข้าใจได้แต่เฮ้ยตั้งแต่พูดวันนั้นจนถึงวันนี้ครับคุณไม่มีบทขยายอะไรเลยว่าในสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันคืออะไรครับไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับผมถึงบอกว่ากระแสฮันนีมูนเนี่ยมันถึงไม่มีไงนะครับพวกสลิ่มก็มาเร็วเกินคาดแล้วมาแรงด้วยนะครับแล้วพวกนี้แหละนะครับที่ผมบอกว่าก็จะมาเขาเรียกว่ามาเป็นแนวร่วมนะครับกับเครือข่ายของลุงป้อมเครือข่ายของ3ปออะไรต่างๆนะครับที่เราถึงบอกว่านักร้องก็จะเข้มข้นทุกอาทิตย์ทุกวันคราวนี้พอนักร้องทุกเรื่องครับใครเป็นรัฐบาลต่อให้นายน้อยก็ต้องมียุบครับถูกต่อยอยู่ทุกวันน่ะเกรงพอเกรงปุ๊บผักผลงานไม่ออกกลไกของรัฐปกติก็ดูเชิงแล้วเฮ้ยดูแล้วเว้ยนายกมีคดีปักหลังปักทุกวันทุกวันทุกวันทุกครั้งไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นอะไรวะกลไกรัฐที่ต้องนำนโยบายไปปฏิบัติก่อนเฮ้ยการเมืองอย่างนี้ไม่แน่นอนกูรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีดีกว่าไม่ทำดีกว่าครับทำเดี๋ยวเกิดมีอะไรขึ้นมากูซวยไปด้วยเพราะนั้นผลงานจะไม่ออกไงพอผลงานไม่ออกในทางการเมืองก็เก็บสะสมชัยชนะไม่ได้นี่นะครับมันจะเป็นลูปวนแบบนี้เนี่ยพอฟังจากอาจารย์จ้าแบบนี้ผมรู้สึกว่าการเมืองไทยในอนาคตอันใกล้นี้มันจะวุ่นวายมากใช่ใช่ไหมเสียแมวมองว่าไอ้ความวุ่นวายแบบนี้มันจะนำพาไปสู่เหตุการณ์อะไรที่น่ากังวลในอนาคตไหมเนี่ยสิ่งที่ประชาชนกังวลคือสูญญากาศทำให้พี่น้องประชาชนเบื่อหน่ายนักการเมืองแบบเก่าซึ่งต้องการการเปลี่ยนแปลงปรากฏว่าไม่หลุดวงจรนี้แล้วพรรคแกนนำนั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้ไม่หลุดวงจรนะครับขณะเดียวกันก็เลยต้องหวาดหวั่นว่าจะเกิดสุญญากาศเฮ้ยไปเกิดบรรยากาศให้อำนาจนอกระบบมาจัดการอีกหรือเปล่าแต่ความโชคดีประเทศไทยตอนนี้มันมีอยู่อย่างนะเพราะไอ้9ปีที่อำนาจนอกระบบมาจัดการเนี่ยปรากฏว่ามันฝังใจประชาชนเหมือนกันว่าเฮงซวยไม่ได้ดีตอนนี้มันเลยเป็นสภาพของความว้าวุ่นสับสนวุ่นวายเอาละแต่ประชาชนก็ยังเชื่อว่าถ้ามันจะเกิดสุญญากาศยังไงต้องให้ไม่ไปเกิดอำนาจนอกระบบ
นะครับจะไม่มีการไปมอบดอกไม้ให้กันก็มาจัดการไอ้พวกนี้ล่ะถ้าจนไอ้รัฐบาลนี้มันไปไม่ได้มันก็จะได้มี2ทางออกเท่านั้นแหละ1ส่งไม้ต่อนายกลาออกจะให้ใครก็ไม่รู้ล่ะจะให้พรรคเดียวกันหรือจะข้ามพรรคหรือ2ยุบสภาฉะนั้นประชาชนจะออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นแนวนี้และเพราะประชาชนเห็นชัดแล้วนี่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้สิ่งที่เคยปฏิเสธว่าเฮ้ยมันไม่มีรับลมคมในไม่มีดิวรับไม่ใช่ไปแสดงวิสัยทัศน์ก็ชัดเจนมียกหูพูดพลเอกนั่นยกหูพูดพลเอกนี่ฉะนั้นไอ้ดิวรับคนก็เชื่ออยู่แล้วจริงไหมแต่ปรากฏว่าที่มันเกิดมามีปัญหากันก็กลับไปจุดเดิมอ่ะเพราะแสดงว่ามีการไม่ลงตัวมีการหักหลังกันพูดง่ายมันก็เลยกลับมาว่าต่างคนต่างอยู่แล้วก็แบบที่อาจารย์จ๊ะพูดเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยคือ2เป้าหมายได้อำนาจรัฐเอาละเพื่อจะขายในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินแต่อีกเป้าหมายที่2เนี่ยมันซ่อนอยู่1นั่นแหละคือตัวเองกลับบ้านคุณปัญญา2น้องสาวกลับบ้าน3ลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรีมันซ่อนอยู่ในเป้าหมายที่2นี้ด้วยแล้วมันก็เกิดภารกิจต่างๆตอนนี้ก็สำเร็จไปในเรื่องได้กลับบ้าน2ลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรียังขาดประเด็นสำคัญสุดท้ายน้องสาวแล้วส่วนไอ้เรื่องบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็ว่ากันไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าชั่งน้ำหนักดีไม่ดีนะไอ้บริหารราชการแผ่นดินเรื่องรองนะครับแล้วอีกเป้าหมายนึงคืออะไรรู้ป่ะครับที่ทำให้มันยุ่งตอนนี้ไงคือการมาล้างแค้น10ปียังไม่สายนี่17ปียังไม่สายครับมันซ้อนอยู่ด้วยนะในทิศทางเป้าหมายนี้นะครับเป้าหมายเชิงลบครับเพราะฮิดเด้นอยู่ซ่อนอยู่แต่เป้าหมายหลักบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยกลายเป็นรองผมนึกว่าพอถามเสียแม่แล้วจะเห็นแสงสว่างที่ปลายโพรงไม่เห็นไม่เห็นผมยิ่งคือเรียนเข้าไปใหญ่เลยเรียนนิดเดียวเลยนะบอกว่าใครคิดว่าชื่อที่เป็นครม.ที่ออกมากันตอนนี้ชื่อไหนว้าวเนี่ยเอาปากกามาวงมันซ้ำเดิม 98% ครับนี่แหละครับว้าวในที่นี้อาจจะว้าวที่ว่าโอ้โหแผลเต็มเลยเอาว่าว้าวว้าวแบบความหมายที่เราเข้าใจกันเฮ้ยโอ้นี่คือคนหน้าใหม่เราเห็นเลยสัดส่วนน้อยมากเป็นความหวังของเราในอนาคตเอางี้ผมเห็นอยู่ไม่กี่คนน่ะผมเห็นคุณสุดาวันคนหนึ่งใช่ไหมครับคุณอิมธีรรัตน์สำเร็จกว่านิดคนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าเอาคนไหนบอกว้าวช่วยเอาปากกามาวงไม่มีเลยนี่ขนาดในพรรคตัวเองนะผมถึงบอกเฮ้ยนายน้อยเริ่มแบบนี้เนี่ยนะนะครับสลิ่มมาแรงกว่าอาของนายน้อยเร็วมากหลายทามลองนึกภาพเนี่ยนายกรัฐมนตรีอายุ37นั่งอยู่หัวโต๊ะครับแล้วไปดูซ้ายขวาหน้าหลังสิคือมันก็เรียกมันไม่กลมกล่อม มันไม่กลมกล่อมใช่ไหมไม่ไปกับพนักมันไปตั้ง50 60 70แล้วด้วยซ้ำไปที่เราคุยกันใช่ไหมที่บอกกลไกของรัฐอย่านึกว่าเขาไม่มองนะฮะใช่เขาเกียร์ว่างไปแล้วมันจะยุ่งหมดนะใช่พอเสนอมาไอ้ฝ่ายอำนวยการนายกก็กันกรองอยู่นั่นแหละเพราะกลัวว่ามีจะพลาดจริงไหมแล้วพอไปถึงตัวเองตัวเองก็กันอีกเหมือนกันเพราะกลัวเฮ้ยอะไรจะผิดจริงปะมันก็เลยว้าวุ่นไปหมดตั้งแต่ฝ่ายประจำก็เคร่งเครียดเอ้ยเรื่องนี้ได้ไม่ได้อ้าวมาถึงฝ่ายอำนวยการเลขาธิการนายกก็กันกันอยู่นั่นน่ะสุดท้ายไอ้ความหวังที่จะไปเร็วเนี่ยมันกลายเป็นช้าไปไม่ได้เวลาใกล้จะหมดแล้วผมขออีกท่านละหนึ่งนาทีถามคำถามนี้สุดท้ายว่าการเมืองไทยต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงฮะอาจารย์อยู่ในสภาพที่บอกว่าใครเมเชนนะฮะโลกรวนผมเคยเอาเรื่องนี้ไปบรรยายที่หลักสูตรกกต.บอกการเมืองไทยนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจะเป็นการเมืองโลกรวนโลกรวนคาดการอะไรไม่ได้เลยนะครับจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะอย่างที่ผมกับพี่แมวได้เล่าให้ฟังแล้วจะเป็นแบบนั้นแหละนะครับเสียแมวว่าไงฮะตรงนี้แหละที่เป็นไคลเมทเชนจ์เนี่ยนะทางออกมันมีประเด็นเดียวเอาประชาชนมาอยู่ในสมการโดยเร็วแล้วสุดท้ายไอ้วิกฤตต่างๆมันจะคลี่คลายครับเท่านั้นเองสารวณอยู่ในถ้ำมืดเนี่ยนะนึกอะไรไม่ออกดูที่ทางเข้าแสงสว่างกลับไปตรงนั้นเมื่อกลับไปหาประชาชนแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันตาบอดหูหนวกเนี่ย มันจะกระจ่างแจ้งแล้วมีทางออกได้อาจจะไม่ถึงกับดีมากนะแต่สุดท้ายมันจะหาทางออกได้เพราะมันไปเข้าหลักนะของประชาธิปไตยเคารพเสียงของเจ้าของอธิปไตยตัวจริงเท่านั้นเองแล้วสุดท้ายมันจะคลี่คลายได้ใช่ครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ